จากซาอุดิอาระเบียเลบานอนไปต่อกันที่กาดมันทุเนปาลครับคุณผู้ชมครับครับไปดูการแข่งขันกีฬาเพาะกายฟิตเนสชิงแชมป์เอเชียครั้งที่55นี่ก็เปิดฉากวันแรกเช่นเดียวกันวันแรก16รุ่นนักกีฬาไทยเข้าร่วมการแข่งขันแล้วก็สามารถที่จะเกี่ยวเหรียญทองมาครองนะครับเริ่มจากเพาะกายชายน้ำหนักไม่เกิน60กิโลกรัมครับนะครับเป็นทางด้านของยนต์จีรพันธ์โป่งคำนะฮะแล้วก็ฟิตเนสเยาวชนหญิงอายุไม่เกิน21ปีเป็นของกันติชาศรีจันทร์นะครับแล้วก็แอตเลติกฟิสิกส์เยาวชนหญิงอายุ15ถึง18ปีจิตรามนทวีเมธีโชติแล้วก็โมเดลเยาวชนหญิงอายุไม่เกิน21ปีสายใจสุสมแก้วครับผมโอ้โหนี่แข็งแกร่งมากแข็งแกร่งนะฮะสรุปการแข่งวันแรกเนี่ยเราเก็บมา4เหรียญทอง6เหรียญเงินและ4เหรียญทองแดงเดี๋ยววันนี้มีแข่งอีก20รุ่นโอ้เดี๋ยวนะครับคนละข้อรอลุ้นผลครับไม่ค่ำนี้ก็พรุ่งนี้เลยอ่านให้เจ็บคอไปนะครับก็ขอให้ได้เหรียญทองทุกรุ่นนะครับโอ้โหพอกาย